โอเคสวัสดีครับวันนี้มาบริเวณกับน้องขิงนะฮะสอนสำหรับนักวิ่งเพื่อความแข็งแรงท่าอะไรดีครับท่าลันช์ค่ะตั้งแต่ beginner ไปจนถึงท่าสำหรับนักกีฬาไปเลยมี4ระดับมี4ระดับเนาะท่าลันช์สำหรับกลุ่มกล้ามเนื้อตรงไหนบ้างครับชีมีได้ตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็แฮมแฮมได้น่องน่องได้ก้นคือได้ครบอะค่ะโอเคมาเริ่มท่าแรกใช่ไหมคะสำหรับ beginner แล้วก็เป็นลันช์แบ็คไปด้านหลังก่อนสองข้างแล้วก็ไปลันช์ฟอร์เวิร์ดพยายามย่อให้ลึกค่ะย่อให้ลึกค่ะย่อให้ลึกเข้าไปอันนี้คือเลเวล2แรกเลเวลแรกอ่ะขอใหม่ขอไปโทษทีเลเวลที่1ก็ beginner ค่ะนั้นแบ็คข้างหลังแล้วก็นั้นฟอร์เวิร์ดเป็นข้างหน้าอ่ะย้ำไปเลยค่ะ20ครั้ง20ครั้ง3เซต4เซตว่ากันไปถ้าไหว20ครั้งนี่นับข้างละ20เนี่ยคือเป็น1ครั้งฮะหลัง2หน้า2เป็น1อ๋อเหรอถ้าไม่งั้นก็เป็น15ก็ได้ค่ะหลัง2หน้า2เป็น1ใช่เนี่ยคือ1 1เซตเอาไปเดี๋ยวพี่ขอใหม่เดี๋ยวพี่นับให้อ่ะขิงนับให้ดีกว่า1 2 3หลัง2หน้า2นับ1นับ1โอเคหลัง2หน้า2นับ2นับ2 15ครั้งพอค่ะ15ครั้งอันนี้ beginner 15ครั้งพอโอเคอันนี้ทำได้ทุกวันทำได้ทุกวันค่ะเพราะไม่ได้ล้ามากใช่โอเคก่อนวิ่งหลังวิ่งได้เลยขออัพเวลขึ้นมาอัพเวลขึ้นมาก็จะเป็นมูฟเมนต์แบบบาลานซ์นิดนึงก็จะเป็นท่ายังอยู่ท่าลันนะคะโอเคลันสำหรับท่าลันทีเนี้ยสำหรับการมูฟเมนต์อ่ะเราก็ต้องมีการบาลานซ์แล้วก็ถ่ายน้ำหนักอีกข้างเพื่อที่จะเตะอีกข้างแล้วมันจะไม่ล้มแล้วก็โยกเยกต้องมีการถ่ายน้ำหนักซ้ายขวาก็จะได้บาลานซ์ด้วยใช่ได้บาลานซ์อันนี้เลเวลที่2เบี่ยงน้ำหนักจะอยู่ขาขวานะคะอ๋อขาขวาตลอดใช่พอมาก้าวหน้าซ้ายก็ยังอยู่ขาขวาหรือขาซ้ายอ๋อขาขวาเหรอมันจะยังอยู่ขวาเป็นหลักขวาจะเป็นแกนใช่แต่ว่าตอนข้างหน้ามันจะทิ้งน้ำหนักมาฝั่งนี้นิดนึงเพราะว่ามันบังคับอยู่แล้วโอเคหลังมันจะลงข้างขวาพอไปหน้ามันจะลงซ้ายเลเวลที่3 3อันนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นมาอีกอัพเลเวลนึงด้วยกันทั้งมูฟเมนต์ทั้งจัมป์มันก็จะได้เรื่องของความเอนดูรานซ์มากขึ้นแล้วก็ได้เรื่องของข้อต่อได้พาวเวอร์ด้วยนะได้พาวเวอร์ด้วยพาวเวอร์พาวเวอร์แล้วเอาไปทำไมพาวเวอร์เวลาแบบอัดอัดแบบก่อนถึงเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยดึงตัวเองศักยภาพตัวเองขึ้นมาแบบรุนแรงเหมือนซีฟานใช่ไหมเหมือนสปินสปินที่มีมาราธอนที่ผ่านมาแบบสปินได้ไงอะเนาะสุดจริงโอเคมาเราเรียนรู้ท่านี้กันโอเคก็มาจากท่ารันผสมกันอาจจะเป็นรันจัมป์ทักตรงกลางนิดนึงสำหรับใครที่เพิ่งแบบประมาณนี้ประมาณนี้กี่ที15ครั้งกี่เซต3ถึง4เซตใครไหว4เซตใครไม่ไหว3เซตโอเคเลเวลสุดท้ายป่ะสุดท้ายเลยสําหรับนักกีฬาที่อาจจะเห็นแบบพวกนักกีฬาเค้าทํานักกีฬาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้ามูฟเมนต์คล่องแล้วแล้วก็ใส่แบบความเอนดูรานซ์ความจัมป์ความกระโดดความท่านี้จะเหนื่อยมากโอเคเหนื่อยและหนักผสมกันเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์กิต
หรือเป็นฮิตก็ได้เนาะใช่ใช่โอเคมาสำหรับนักกีฬานะคะสำหรับนักกีฬาก็จะเป็นต่อเนื่องเลยใช่นี่เหนื่อยกว่าวิ่งนะเนี่ยทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งหนักค่ะกี่15 15นะครับใครไหวก็20ไปเลยสำหรับนักกีฬาโอเคอ่ะมีแถมไหมท่าไหนที่แบบว่าง่ายๆไดนามิกวอร์มอัพก็ได้ที่แบบทำทีเดียวแล้วได้หมดเลยที่แบบว่าท่าประจำของขิงก่อนวิ่งที่แบบว่าเป็นให้พักนิดนึงเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแค่วอร์มก็เหนื่อยแล้วแบบว่าโอเคสมมติตื่นเช้ามาจะไปวิ่งท่านี้แหละโททเลยก็จะเป็นแบบวอร์มนะวอร์มนะเตะหน้าข้างแล้วก็หลังไม่ครบทิศเออก็ง่ายดีว่ะโอเคแล้วก็จ๊อก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 นิดนึงโอเคโอเคขอบคุณครับ